ีแทบทุกสายพันธุ์นะคะมีสายพันธุ์เดียวที่ไม่มีคือนีโมอานานะคะไม่ว่าจะเป็นแดงปานดำลายป้องลายป้องหางเหลืองอินเดียมะเขือเทศหรือว่าต้นขานะคะแทบทุกอนุกรณ์ดอกไม้ทะเลนะคะเราได้เจอแม่สำหรับวันนี้นะคะปลาอื่นมีเยอะแยะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นปลานกแก้วปลาที่ตาปลาโมงปลาผีเสื้อเทวรูปนะคะปลาปลากระเป๋าหน้าหมาได้เจอนะคะเราไม่เจอให้ดูหน้าดิฉันแทนเราไม่เจอให้ดูหน้าดิฉันแทนตามสัญชาตญาณของสัตว์นะคะมันจะขึ้นมาเอาออกซิเจนบรรยากาศแค่3วินาทีมันจะดำลงไปสู่ใต้ท้องทะเลนะคะเวลาคนเจอกับสัตว์ตายก็ตกใจขึ้นกันและกันก็คงจะไปกับคนละทางนะคะหลายคนตกใจว่าจางงูไปก็มีนะคะมีรู้ไหมคะระวังกันนิดนึงปลาไหลมอลลี่นะคะมีนะคะดูแต่ตานะคะ5นิ้วไอแย่นะคะตับเราไม่ครบ10นิ้วนะเบนทะเลมีเยอะนะคะทะเลของเรามีเยอะจริงๆนะคะระมัดระวังทางกันด้วยนะคะบางคนเวลาดำน้ำทำตัวเป็นแนวราบพอเหนื่อยปุ๊บพลิกตัวเลยเอาเท้าลงไปแขวนด้านล่างนะคะให้ดูไปที่น้ำลึกนิดนึงเนาะแล้วก็แขวนตัวนะคะเมงกะพุนนี่ค่ะตัวสำคัญเลยตอนนี้นะคะในทะเลเรามีนะคะตอนนี้นะคะเมงกะพุนตัวนี้โดนปุ๊บจะมีอาการแสบๆคันๆนะคะบางคนไม่แพ้ไม่เป็นไรบางคนที่แพ้แสบคันเดี๋ยวขึ้นมาบนเรือนะคะเรามียาทาให้ไม่ต้องตกใจนะคะเวลาดำน้ำไม่ใช่ดูแต่นีโมอย่างเดียวนะคะหันซ้ายหันขวาว่ามีอะไรรอบตัวเราบ้างนะคะไม่ได้ดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวระมัดระวังกันนิดนึงนะคะปลาสิงโตมีนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะคะปลาสิงโตเป็นปลาสวยงามนะคะทุกๆคลิปของมันตรงนี้มีพิษหมดเลยนะห้ามหยิบห้ามจับเด็ดขาดนะคะดูแต่ตาอย่างเดียวเมื่อกระดองถ้าใครอยากเห็นตลาดทะเลไทยนะคะ ไม่แน่อาจจะได้เจอนะคะเพราะช่วงนี้เจอบ่อยมากเลยเราจะเจอแทบทุกวันเลยสำหรับเมื่อกระดองนะคะทัวร์ของเราเป็นทัวร์อนุรักษ์นะคะทุกคนคะไม่หยิบไม่จับไม่นำฝากแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30นาทีนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะนานทุกคนสามารถนอนหลับพักผ่อนได้นะคะเดี๋ยวไปถึงก่อนที่ฉันเรียกนะคะทางไฟสวยมากทอดยาวไปเลยตอนนี้กำลังไปอะไรที่หาที่มันเป็นหล่อนี่เป็นที่มันเป็นอะไรชาร์คฟินเบย์ชาร์คฟินเบย์ชาร์คฟินเบย์แปลว่าอะไรอ้าวคีบฉลามแต่เขาบอกมันจะมีหินลูกฉลามใช่ไหมหินได้หินลูกคีบฉลามขี้หมูกำลังเดินไปดูจุดชมวิวเขาเรียกจุดชมวิวอะไรนะแบบสันหลังมังกรอะไรสักอย่างขี้เอ็ดขึ้นเอง
ือนไก่ทอดเรียกอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนี่คือมีบางปลาหมึกผัดกะเพราปลาหมึกผัดกะเพราแล้วตรงนู้นน่ะแกะออกมาจากนี่ค่ะใช่ใช่ไก่ชิ้นดำกุ้งขาวอันนี้เป็นซีฟู้ดน่าจะเป็นนึ่งแล้วก็มีขนมนะตอนนี้เราแวะพักทานข้าวแต่ว่าฝนตกแต่ก็ทำใจไปแล้วว่าต้องมาเจอฝนแน่นอนเลยดูตรงนู้นสิดูตรงนู้นสิ